คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ค่ะโดยวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2พรรคเพื่อไทยที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีริยาพรและคุณสันพรค่ะค่ะท่านคะที่มาของการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ค่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงคะก็จังหวัดหนองคายของเรานะคะก็โชคดีมียุทธศาสตร์ที่ดีค่ะเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีชายแดนเนี่ยติดกับเมืองหลวงของต่างประเทศก็คือนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนะคะแล้วก็มีเขตแดนเนี่ยกั้นด้วยลำน้ำโขงเราก็ยังโชคดีอีกค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนั้นได้สนับสนุนงบประมาณทั้งการสำรวจออกแบบก่อสร้างเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวให้นะคะมีการเปิดสะพานเนี่ยไปเมื่อวันที่8เมษายนปี2537โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยและก็นายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศลาวในขณะนั้นซึ่งถึงตอนนี้ค่ะเมษายนปี2567ครบรอบ30ปีพอดีค่ะจังหวัดหนองคายของเราก็เลยจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ขึ้นค่ะแล้วก็เป็นที่เรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าการออกแบบสะพานนี้ค่ะก็มีทั้งระบบทางบกแล้วก็ระบบรางนอกจากจะทำให้ไทยอ่ะเชื่อมกับลาวที่เป็นบ้านที่เมืองน้องแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราอะค่ะเชื่อมระบบรางกับมหาอำนาจโลกก็คือจีนด้วยเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงจากจีนผ่านลาวตอนนี้ก็คือรอเฉพาะเชื่อมระบบรางจากท่าแรงมาที่จังหวัดหนองคายเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นความเป็นมาว่าทำไมเราจะต้องมีงานที่ยิ่งใหญ่ในเดือนนี้กันนะคะนี่ทำไมถึงต้องมีงานนี้ค่ะค่ะพอท่านพูดถึงว่าโอ้โหเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดค่ะว่าเอ๊ะรายละเอียดของงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เนี่ยมีรายละเอียดมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะก็งานเนี่ยจะมีจัดระหว่างวันที่21ถึง23เมษายนนะคะกิจกรรมหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ6กิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่21เช้าเลยเนี่ย 5:00 เนี่ยเราจะมีการพิธีทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมสองฝั่งโขงบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะก็โดยจะมีตัวแทนของฝ่ายไทยฝ่ายลาวออสเตรเลียเนี่ยร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันเรื่องกิจกรรมที่2เนี่ยจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นทางการนะคะก็คือบริเวณแขวงทางหลวงหนองคายช่วงประมาณสัก11โมงเนี่ยก็จะมีตัวแทนฝ่ายไทยเนี่ยเราก็ได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะเป็นประธานมีตัวแทนฝ่ายลาวแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยร่วมในการเปิดงานและยังมีค่ะคณะทูตานุทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้แล้วก็ประเทศคู่เจรจาขั้นต่ำประมาณ20ประเทศนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนั้นค่ะแล้วก็กิจกรรมที่3นะคะเราจะมีการบินโดรนแปลกสอนค่ะซึ่งกิจกรรมบินโดรนเนี้ยประมาณ500ตัวตั้งแต่วันที่21ถึง25ก็คือ5วันช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็พร้อมกับจุดพลุบริเวณพญานาคคู่หน้าวัดบริเวณแถวๆหน้าวัดลำดวนนะคะค่ะส่วนกิจกรรมที่4นะคะก็คือเป็นการประกวดถ่ายภาพคือเราอ่ะจะแต่งให้เมืองหนองคายเนี่ยเป็นเมืองลักษณะเป็นการเฉลิมฉลองเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาถึงเนี่ยได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็จัดการประกวดขึ้นนะคะก็แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือประชาชนทั่วไปแล้วก็นักเรียนค่ะมี2รางวัล นะคะก็ใครที่มาเที่ยวในงานนี้ก็รบกวนถ่ายภาพนะคะแล้วก็มาส่งประกวดกันเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็กิจกรรมที่5ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากก็คือมหกรรมดนตรีริมฝั่งโขงซึ่งของไทยเรายังไม่เคยจัดมหกรรมดนตรีที่รวมศิลปินไทยลาวนะคะแล้วก็ศิลปินซีรีส์วายเพราะว่าตอนนี้นักเที่ยวคนจีนนิยมซีรีส์วายมากเราก็อยากจะเชื่อมใช่ค่ะแล้วก็มีศิลปินทีป๊อปก็คือตั้งแต่เรากล่าวว่ามหกรรมดนตรีนี้ค่ะก็จะเป็นการเชิญชวนนักเที่ยวตั้งแต่ระดับเด็กวัยกลางคนจนถึงผู้ใหญ่เลยก็คือตั้งแต่ซีรีส์วายเหมือนที่เล่าไปอะค่ะค่ะก็ศิลปินก็จะมีทั้งคุณเวียงฤดูมนต์เต๋าภูศิลป์สอนศิลป์ไทยเจลาพุนลาบนะคะซีรีส์วายนะคะใครเป็นแฟนคลับอยู่ก็จะมีคริสสิงโตแล้วก็มินตินนะคะ
ส่วนที่ป๊อปก็จะมีมินดี้กับไรส์ค่ะส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นงานแสดงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดก็จะขาช็อปใช่ค่ะก็จะมีไข่ในราคาถูกข้าวสารราคาถูกนะคะของกระทรวงพาณิชย์มาจัดให้เราอย่างน้อยเนี่ย150บูธก็คือวันที่21ถึงจนถึงวันที่23ค่ะบริเวณเดียวที่เราจัดงานนะคะค่ะค่ะเท่าที่ฟังนี้ก็คือยิ่งใหญ่เลยนะยิ่งใหญ่และก็ได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุก็คือสามารถร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะเราตั้งใจค่ะที่จะจัดนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่แบบยิ่งใหญ่ค่ะต้อนรับรัฐบาลใหม่ของเราด้วยนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะแบบนี้แล้วมีการไลฟ์สดอะไรแบบนี้ไหมคะท่านคะเผื่อคนที่ไม่ได้ไปร่วมในพื้นที่จะได้ติดตามบรรยากาศค่ะเบื้องต้นนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดมียังไงก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าอยากจะติดตามอย่างคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะแบบโอ้ยไปไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ว่าอยากดูอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ว่าขออยู่ที่บ้านนะคะยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องรบกวนท่านนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่จะเป็นไลฟ์สดด้วยนะคะค่ะพอจัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะท่านคะประชาชนจะได้รับประโยชน์จากงานนี้ยังไงบ้างคะเนี่ยอย่างแรกเลยความตั้งใจของเราที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยเราอยากให้คนทั่วโลกค่ะเพราะตอนนี้เราเชื่อมโลกกับด้วยระบบรางนะคะเราอยากให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักจังหวัดหนองคายที่มียุทธศาสตร์ที่ดีนะคะแล้วมันก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาวด้วยเราอยากให้คนทั่วโลกรู้จักจังหวัดหนองคายค่ะที่ติดกับชายแดนนะคะเชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมจีนแล้วก็ศิลปินที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นศิลปินที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยลาวจีนเวียดนามจากทั่วโลกได้นะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพอเขามาแล้วค่ะโรงแรมมั่นใจโรงแรมน่าจะเต็มขยับไปถึงจังหวัดอุดรจังหวัดเลยระบบการขนส่งใช่ร้านอาหารระบบขนส่งระบบโรงแรมทั้งสินค้าและการบริการเนี่ยก็จะได้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังจะมีการส่งเสริมมหกรรมศิลปินนะคะทั้งเรื่องลูกทุ่งทีป๊อปแล้วก็ละครซีรีส์วายสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่จะได้มันจะบอกให้ทั่วโลกรู้จักว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมีดีนะมีทั้งวัฒนธรรมอาหารศิลปินค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะคะทั้งพี่น้องประชาชนของเราที่ฟังอยู่นะคะก็มาร่วมงานนี้ด้วยกันค่ะค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะขายของเลยนะคะประชาสัมพันธ์เลยเชิญชวนเลยค่ะท่านคะก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะว่ามหาสิ่งที่เราตั้งใจจัดเนี่ยเราจะตั้งใจจัดให้มันยิ่งใหญ่นะคะให้ทุกคนจดจำว่าจังหวัดหนองคายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็มหากรรมดนตรีครั้งนี้ค่ะเราจะเปิดเวทีไว้แล้วก็ตั้งใจค่ะที่จะทำเป็นดนตรีฤดูหนาวของทุกๆปีนะคะต่อไปแล้วก็เริ่มจากวันที่21มีสายนเนี่ยมันเป็นแค่เพียงแค่การคิกออฟนะคะแต่ตลอดทั้งปี2567จนถึงเมษายนปีหน้าจังหวัดหนองคายยังคงจะมีกิจกรรมที่เฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทยลาวเรื่อยๆก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอนเชื่อม2ประเทศนะคะขอฝากพี่น้องติดตามอาจจะวิ่งจากหนองคายไปถึงประตูชัยนครหลวงนะคะมีการแมตช์ใช่ค่ะการแมตชิ่งธุรกิจระหว่าง2ประเทศก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆตลอดปี67จนถึงเมษายน68ค่ะค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเฉลิมฉลองนะคะ30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ใครที่ไปได้ก็เชิญชวนให้ไปอย่างที่คืองี้เที่ยวต่อตั้งแต่สงกรานต์ยาวไปเลยพอจบสงกรานต์ก็ไปเที่ยวงานนี้ต่อเลยใช่ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณชนกจันทาทองค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2พรรคเพื่อไทยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็นํากิจกรรมนํางานดีๆมาเชิญชวนให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณปริยาพรและคุณสันพรมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ